นาฬิกา12นาทีเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้เปิดมาบวกได้เล็กๆประมาณยังไม่ถึง4จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,448 จุดตัวประมาณครับพูดคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตรานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักแกว่งไปแกว่งมาสั้นๆเมื่อวานปิดตลาดก็ย่อลงมาเช้านี้เปิดมาบวกได้เล็กๆมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างจะไซด์เวย์ต่อไปอีกไหมครับหรือยังไงครับพี่มงคลโอเคครับตลาดเรียกว่าอยู่ในทรงของการปรับฐานการปรับฐานตรงนี้ก็เรียกว่าเกิดจากตัวแปรหลายตัวครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายของคุณทรัมป์เองนั้นเนี่ยกดดันให้มีการขายหุ้นออกมาก่อนหน้านี้ฝรั่งขายหุ้นเงินบาทอ่อนปัจจัยการเมืองเราก็มีผสมอยู่นิดหน่อยนะครับทำไมตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามองโซนตรงนี้ครับเนื่องจากว่าลงมาค่อนข้างเยอะเรียกว่าโซนลงมาอยู่ในโซนแนวรับเลย 1.38 ถึง 1.447 เราประเมินว่าน่าจะมีการรีบาวด์ในโซนนี้แหละแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในตรงไหนซึ่งเราได้คุยกันเมื่อเช้านี้นะครับกับทางด้านตัวลูกค้าของเราเองนั้นก็วันนี้ทรงที่ดูดีขึ้นก็คือเราเห็นเงินบาทมันกลับมาแข็งค่าขึ้นนิดนึงจากตอนพีคเมื่อเช้าเนี่ยลงมาแข็งค่าประมาณ20สตางค์แล้วก็หุ้นที่เป็นหุ้นฝรั่งส่วนใหญ่ก็หลายๆตัวมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะอย่างโดยเฉพาะยิ่งตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบางอย่างครับที่มองเห็นว่าตลาดอาจจะเกิดการรีบาวด์ได้นะครับฝรั่งที่มีการขายหุ้นเรามาเยอะอาจจะมีการเริ่มมีการกลับเข้ามาซื้อหุ้นเพราะหุ้นเราก็ลงมาค่อนข้างเยอะครับครับคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างนึงค่ะพี่มงคลว่าตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนเขาพักฐานการพักฐานของเขาเนี่ยมันจะเป็นเซนติเมนต์ที่ดึงเราลงหรือมันจะเป็นบวกทำให้โฟลว์เนี่ยกลับมาบ้านเราบ้างพี่มงคลมองเรื่องนี้ยังไงคะตอนนี้อเมริกากับเราจะกลับด้านกันครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามอเมริกาดีเราจะไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่อเมริกาดีมันมาจากการดึงดูดเงินจากemerging market หรือดึงดูดเงินจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ดีเนี่ยเราก็จะอาจจะดีได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกๆครั้งที่อเมริกาไม่ดีเราจะดีนะครับผมเมื่อคืนเมื่อคืนนี้อเมริกาเองเนี่ยก็ชะลอตัวลงไปเพราะว่าคนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็เลยมีการขายทำกำไรออกมานะครับแต่ว่าผมมองว่าวันนี้ที่เราขึ้นจริงๆอ่ะไม่ใช่เพราะอเมริกาลงหรอกนะครับเราขึ้นจริงๆเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ตัวแปรหลายตัวที่มันเป็นตัวล็อกตลาดอยู่เนี่ยมันเริ่มเฉลยออกมาพอเฉลยปุ๊บคนที่ขายออกมาก็เริ่มซื้อหุ้นกลับฝรั่งผมเชื่อว่าฝรั่งแม้กระทั่งฝรั่งเองเนี่ยที่ขายไปเยอะๆเนี่ยก็ซื้อกลับเหมือนกันนะครับครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ควรจะรอให้ตลาดปรับฐานให้นิ่งมากกว่านี้ก่อนไหมยังแนะนำให้ถือเงินสดมากขึ้นกว่าเดิมหรือยังไงครับพี่มงคลครับครับจังหวะนี้ผมมองว่าเนื่องจากว่าลงมาเยอะนะครับเราต้องทำสองอย่างในเวลาเดียวกันคือถ้าคนที่พร้อมซื้อเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดตลาดมีการรีบาวด์อย่างวันนี้ถ้าเกิดปิดยืนเหนือบวกได้สัก 4-5 จุดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เม็ดเงินบางส่วนซื้อเข้าไปก่อนนะครับซื้อน้อยสักหย่อมนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปดูอีกทีนึงสักวันอังคารหน้าครับว่าถ้าเกิดตลาดกลับจริงๆเนี่ยค่อยซื้อส่วนที่เหลือแต่ส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ยังเป็นโหมดการปรับฐานนะครับอย่าเพิ่งไปตีความว่ารีบาวด์แล้วไปกลับไปขึ้นไปเลยก็คือหรือว่าจะลงต่อผมว่าคนที่มีอยู่ให้ถือต่อครับส่วนคนที่มีเงินสดก็อย่างที่เรียนฮะก็คนที่มีเงินสดเนี่ยก็อาจจะต้องปันเงินมาซื้อบางส่วนซึ่งการซื้อครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมีการเลือกซื้อหุ้นอย่างเช่นผมจะบอกว่าถ้าเกิดตลาดมีการรีบาวด์ด้วยเหตุผลเงินบาทเริ่มแข็งฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยผมเลือกหุ้น5ตัวอย่างเช่นปตท.ปตท.สผ.คาราบาว CPF หรือก็ BDMS ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นการซื้อแบบ selective buy ไม่ได้ซื้อแบบเป๊ะปากครับวันนี้สังเกตเห็นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ขึ้นกันแรงเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นคะพี่มงคลเมื่อวานลงเยอะครับเมื่อวานลงเยอะผมว่าในช่วงคืออย่างนี้ครับหุ้นไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับจริงๆมันเป็นธีมเช่นพอดอกเบี้ยขึ้นเขาก็จะลบพอดอกเบี้ยโอกาสลงเยอะเขาก็จะขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ทรงของตลาดอเมริกาเนี่ยเขาไปมองว่าตัวดอกเบี้ยเฟดเองก็ยังคงมีโอกาสที่จะลงได้ต่อก็จะกลับขึ้นมาอะไรอย่างนั้นเป็นการเล่นแบบรายวันแล้วก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้ราคาหุ้นพวกนอนแบงค์ขึ้นจริงๆหรือลงจริงๆเองอยู่ที่ผลประกอบการครับเท่าที่ผมทราบดู MPC สวัสดิ์เองเนี่ยงบยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวก็ไปรอดูว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อตอนต้นพี่มงคลบอกว่าตัวผลประกอบการของเราก็ดูจะไม่ค่อยสดใสวิวคร่าวๆนะตอนนี้ที่เรามองอยู่เราคาดการไว้ยังไงบ้างครับพี่มงคลคือตอนนี้เราคาดการกำไรตลาดเนี่ยเท่าที่รายงานไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ200ประมาณ300บริษัทเนี่ยกำไรมันติดลบประมาณ 33% จากปีก่อน
ครับแล้วก็ต่ำกว่าตลาดค่า 12% เราประเมินกำไรไตรมาสนี้น่าจะจบประมาณ 216,000 ล้านบาทครับก็ติดลบประมาณ 24% จากปีก่อนแล้วก็ 17% จากตัวไตรมาสที่2ยังไงก็ตามนะครับเรื่องงบที่ออกมาลบเยอะขนาดนี้มันมาจากรายการที่เป็นเอ็กซ์ต้าเยอะไม่ว่าจะมาจากการขาดทุนจากสต็อกเกนไอ้สต็อกลอสน้ำมันแล้วก็ในตัวของเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์เพนหรือรายการตัดจ่ายพิเศษของบริษัทในตลาดหลายที่ก็เป็นก้อนใหญ่อันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ดึงแต่ถ้าเกิดเราตัดรายการพิเศษนี้ทิ้งเนี่ยกำไรตลาดเราไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทไซส์กลางไซส์เล็กเองก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่มากๆนะครับประมาณนั้นครับค่ะถามพี่มงคลเรื่องกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกันหน่อยเพราะว่ากลุ่มนี้ขึ้นดีมากก่อนที่จะรู้ผลการเลือกตั้งแต่พอผลการเลือกตั้งออกมาว่าเป็นทรัมป์กลับกลายเป็นว่าโอ้โห WHA ก็ลงเยอะอมตะเองวันนี้ก็ลงแรงเหมือนกันมีคำแนะนำหุ้นกลุ่มนี้ยังไงคะครับคือก่อนหน้านี้จริงๆเอาจริงๆเนื้อเนี่ยคุณทรัมป์มาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี้โดยเรียกว่าไม่ใช่ว่าเรียกว่าโดยตรงแต่ว่าเป็นเอื้อต่อการย้ายฐานการผลิตนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการราคาหุ้นลงมาอย่างเช่นวาเนี่ยมาจากเรื่องกำไรที่เขารายงานครับเขารายงานแล้วกำไรออกมาเนี่ย400กว่าล้านผิดคาดไปอมตะอาจจะทรงเดียวกันเพราะว่าตอนนี้คนก็อาจจะเริ่มกลับมามองอีกว่าถ้าเกิดคุณทำมาปุ๊บเนี่ยที่มาถามผมเยอะๆก็คือว่าตอนแรกผมมองบวกใช่ไหมแต่ว่าคนกลับมาถามบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดอีกด้านหนึ่งกลับด้านคือสหรัฐตามมาเก็บภาษีที่ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็กลายเป็นมุมมองในเชิงลบของนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการมองใน2มุมครับระหว่างมุมย้ายฐานกับอีกอย่างนึงคือมุมของการตามมาเก็บภาษีอันนี้ก็กลายเป็นว่าทำให้ราคาหุ้นเหล่านี้ผมพูดได้เลยครับอมตะกับวา2ตัวนี้ขึ้นมาเยอะจริงๆครับขึ้นมาเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มีการถูกขายในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดูแบบแปลกอะไรมากนะครับเพราะว่าราคาหุ้นขึ้นเยอะมากครับช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องทรัมป์ทั้งนั้นนะครับพี่มงคลมองว่าทรัมป์รอบนี้จะจริงจังและหนักหน่วงเหมือนกับทรัมป์รอบแรกไหมหรือว่าแต่ละอย่างที่พูดมาน่าจะต้องมีการเจรจาแล้วมันอาจจะผ่อนคลายลงไม่ได้ตึงเหมือนกับที่ประกาศไว้ตอนหาเสียงครับไม่ได้ตึงมากหรอกครับเพราะว่าคนคือเขาเคยทำมาแล้วอ่ะเขารู้ว่าเขาทำไปแล้วมันเกิดอะไรเพราะเนี่ยสิ่งที่เขาควรได้เขาก็จะได้ไปแล้วเพราะสิ่งที่ได้มาจากวันนี้มันคือโบนัสแล้วครับมันคือมนต์นัดที่เขาจะได้เพราะเนี่ยถามว่าเขาจะรุนแรงดุเดือดหรือเปล่าผมว่าคงไม่แล้วนะคงไม่หรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมามันได้ผลประโยชน์กลับมาที่สหรัฐเยอะไอ้ที่บอกว่าจะขึ้นภาษี 60% จีนที่อื่น 20% เนี่ยคงทำแหละแต่ว่าอย่าลืมนะครับ 60% เนี่ยอาจจะขึ้นสินค้าแค่ตัวเดียวเลยที่เหลือ 20% หมดเพราะว่าการมีการคำนวณมาแล้วว่า tax rate ไอ้ตัวภาษีนำเข้าเฉลี่ยของคุณทำเองแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะเฉลี่ยประมาณ 20% เองนะครับไม่ได้ขึ้นไปถึง60นะยี่เฉลี่ยแล้ว 20% เพราะตรงนี้ผมโดยคำตอบก็คือผมมองว่าไม่ดุเดือดแล้วก็น่าจะดูเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าการใช้อารมณ์ของคุณทรัมป์น่าจะน้อยลงแล้วก็มีการเจรจาเยอะขึ้นคุณสีก็น่าจะรู้สึกจะคงคุยกันรู้เรื่องพอ900ไม่900ครับคุณสีอาจจะพยายามจะคุยคุณทรัมป์ได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าดีกว่าเมื่อก่อนครับดีกว่าเมื่อก่อนได้ค่ะพี่มงคลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็น่าจะไซด์เวย์แกว่งออกข้างๆไม่ได้ไปไหนไกลมากแล้วถ้าจะย่อลงมาตอนนี้พี่มงคลว่า 1,438 1,447 ก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วอาจจะได้เห็นการรีบาวเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างเช่นหุ้นที่ฝรั่งเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยบางตัวมันเริ่มกลับขึ้นมาเงินบาทเริ่มแข็งค่าก็เริ่มเห็นสัญญาณเหมือนกันว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อคือหลังจากที่เริ่มเห็นสัญญาณความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าจะเลือกลงทุนในช่วงนี้ที่เมื่อกี้พี่มงคลบอกไว้ก็จะเป็นพวก CBG CPF PTT PTTEP ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็พิจารณาตามแต่ละบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประกอบการที่ออกมาในไตรมาสที่3เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ